ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยแก้วเจ้าสามประการน้อมเอาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสังฆเจ้าคุณพระอรหันตเจ้าอริยสงฆ์เจ้าจุตนตนจุองค์ในเมตตาแผ่บารมีมาโปกเก่าเกษาปกห่มหักษาครูบาอาจารย์พระมหาเถระพระเถรานุเถระเปื่อนสหธรรมิกสหพรหมจารีทุกรูปทุกองค์ปกห่มหักษาศรัทธาสาธุชนคนดีเท่าแก่อีป่ออีแม่ตั้งหลายที่ติดตามรับฟังรายการสารธรรมยามค่ำตั้งสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางซึ่งออกอากาศจากวัดบุญญาวาสวิหารพระอารามหลวงโดยทีมงานสถานีวิทยุซึ่งประกอบไปด้วยท่านด็อกเตอร์จิรศักดิ์ปันลำผู้อำนวยการสถานีน้องแอมพัชริยาฟองจันตาด็อกเตอร์เจ้าหน้าที่สถานีน้องนัทสถาพรสุตาคำเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคสถานีน้องดิวอนุพงษ์ตาจีนะจิตอาสาช่างเทคนิคอีกคนหนึ่งของสถานีทั้งโมที่กล่าวนามมาทำงานด้วยความเสียสละเป็นจิตอาสาทำงานเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมก็ขอขอบคุณทีมงานคุณภาพทุกคนทุกท่านที่อยู่เบื้องหลังการจัดรายการของครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองค์ครูบาอาจารย์ที่มาจัดรายการก่อนในนามพระสงฆ์เผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดลำปางโดยท่านอาจารย์พระมหานพดลสุวรรณเมธีประธานทรงเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดลำปางโดยมอบหมายของหลวงป่อพระจินดารัตนาพรเจ้าคณะจังหวัดลำปางอาตมาภาพก็ได้เป็นหนึ่งในทีมงานที่ได้รับเมตตาจากท่านอาจารย์พระมหานพดลสุวรรณเมธีผอ.วิทยาลัยสงฆ์นครลำปางเจ้าคณะอำเภอวังเหนือประธานส่งเผยแผ่ได้เลือกเข้ามาเป็นพระสงฆ์นักจัดรายการในนามของส่งเผยแผ่จังหวัดลำปางก็ขอบคุณทีมงานครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองค์ที่มีส่วนเกื้อหนุนจุนเจือช่วยเหลือขับเคลื่อนเผยการเผยแผ่งานเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดลำปางในหลายๆมิตินะหลายๆมิติที่ได้ร่วมกันทำบอกว่าจะเป็นการอบรมประชาชนธรรมสัญจรตามตำบลตามอำเภอต่างๆแล้วก็ส่วนหนึ่งก็มีการจัดรายการวิทยุต่างคลื่นนี้ที่ศรัทธาได้รับฟังอยู่อีกคลื่นหนึ่งที่ต้องขอบคุณเช่นเดียวกันก็คือ 104.50 เมกะเฮิรตซ์ของครูบาอาจารย์ท่านพระครูวิสมุวิสุวัตวรกิจโจสมปานเจ้าอาวาสวัดฝ่ายหินพอ.คลื่นเพื่อการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมวัดฝ่ายหิน 104.50 เมกะเฮิรตซ์ที่ได้เมตตาเชื่อมสัญญาณไปออกอากาศให้พี่น้องต่างลำปูนต่างเชียงใหม่ในพื้นที่ต่างจังหวัดได้รับฟังพร้อมกันกับพี่น้องลำปางอยู่ในขณะนี้ก็ต้องกราบในเมตตาครูบาอาจารย์เป็นอย่างสูงถวายความเคารพแสดงความนับถือต่อครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองค์ที่เข้ามาติดตามรายการในช่วงนี้แสดงความยินดีกับศรัทธาญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายที่ได้สนใจใฝ่ในธรรมสนใจฟังน้ำฟังธรรมทุกคำทุกเจ้าเพื่อประโยชน์แข่งตันเจ้าทั้งหลายที่มุนคลื่น
มารับฟังรายการอยู่ในขณะนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสารธรรมยามค่ำโดยอาตมาภาพพระมหาสมชาติชาตะปัญโยวัดบรรพตสถิตตำบลพิชัยอำเภอเมืองจังหวัดลำปางรับผิดชอบดำเนินรายการพอจะจัดรายการได้แล้วถ้าบ่มาจัดศรัทธาก็จะถามหาจะเดือดร้อนหาว่าโอ้เป็นอย่างใดบ่หายเตื้อกล้าเป็นอย่างใดจ้าอย่างต่างๆจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับอาตมาก็เลยจัดรายการเพื่อจะให้ศรัทธาญาติโยมได้เข้าสู่ภาวะปกติบ่ต้องห่วงใยวิตกกังวลกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับอาตมามากนักถ้าได้ยินเสียงเหียก็แล้วกันละเนาะถ้าบ่ได้ยินเสียงก็กึดไปสะปะอย่างที่บอกพบปะกันวันนี้วันที่29อังคารที่29เดือนตุลาศักราชพระพุทธาได้2567พระวสาแห่ง2วันก็หมดเดือนตุลาตุลาหมดแล้วก็พิจิกาธันวาปีนี้ก็จะเหลือแหมสองเดือนเต่าอันอีป่ออีแม่ตั้งหลายวันเวลาล่วงไปล่วงไปบัดนี้เฮาตั้งหลายทำอะไรอย่างกันอยู่มันทำมันไวเหลือเกินเนาะเอาก่อนจะอูจ่ายอย่างอื่นต่อไปก็ไหวพระสวดมนต์เสียก่อนเนอะไหวพระกราบพระพร้อมศรัทธาบัดใดนะมือใจใดข้างเดียวบัดใดไหวละเนาะว่าหืดนำสตัมศรัทธาก่อนแล้วกันเนอะกราบพระพร้อมกันศรัทธาพี่น้องอิปออิเมตตั้งหลายกราบหนึ่งพุทโธเมนาโถกราบสองธัมโมเมนาโถกราบสามสังโฆเมนาโถ อิมินาสักการะนะพุทธังอภิปูชยามิอิมินาสักการะนะธัมมังอภิปูชยามิอิมินาสักการะนะสังฆังอภิปูชยามิอระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราบสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิกราบสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิกราบนะโมตัสสัพพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาพุทธังสารานังกัจฉามิธัมมังสารานังกัจฉามิสังฆังสารานังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสารานังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสารานังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสารานังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารานังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารานังกัจฉามิ
ตติยัมปิสังฆังสารานังกัจฉามิอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตารโหปุริสธรรมะสารทิสัทธาเทวะมนุสสานังพุทโธภะคะวะติสวัคคโตภะคะวะตาธัมโมสันทิฏฐิโกอะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปันนิโกปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยัตถิทังจัตตาริปุริสยุคานิอัตถปุริสปุคคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอะหุไนโยปาหุไนโยทักขิไนโยอัญชลิกะระณีโยอนุตตรังปุญญเขตตังโลกัสสติกราบพระพร้อมกันเนอร์ศรัทธาทั้งหลายกราบหนึ่งพุทธังวะรันตังสิระสานะมามิ กราบสองธรรมังวะรันตังสิระสานะมามิกราบสามสังขังวะรันตังสิระสานะมามิไหวพระสวดมนต์ทำวัดเย็นเรียบร้อยแล้วก็เป็นหนึ่งความดีที่หมู่เฮาตั้งหลายทำด้วยการทุกวันที่อาตมาภาพจัดรายการเนาะบางคนก็อาศัยไหว้พระสวดมนต์ที่ได้ทำด้วยการเนี้ยเป็นกิจวัตรประจำวันไปเลยนะวันใดที่ท่านอาจารย์บ่ได้จัดรายการอีแม่ลวดบ่ได้สวดมนต์ไปหาท่านอาจารย์เฮ้จะได้มันสวดอ่ะว่าคนเดียวมันจ่าง บางคนก็ว่าจ่างแต่จะได้มันว่าก็ฟังรายการตนอื่นเพิ่นอยู่เริ่มได้ว่าสักกรรมนะโอ้แสดงว่าอาทิตย์หนึ่งขาด2วันนี่เนาะ2วันก็คือวันที่วันพุธกับวันอาทิตย์นะที่อาตมาบ่ได้จัดมีวันพุธกับวันอาทิตย์นะวันพุธนี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นมอบเพ้อกับครูบาอาจารย์เนาะท่านอาจารย์พระมหานพดลสุวรรณเมธีแล้วก็ท่านอาจารย์สเนกาหลงเปิ่นใจได้จัดรายการศรัทธาญาติโยมทั้งหลายก็บ่เป็นยังบ่ได้ว่า2วันก็เป็นยังหรือว่าถ้าว่าคนเดียวได้ก็จะเป็นการดีนะไผที่กำลังโทรมาอยู่ในขณะนี้นะได้กรุณาปิดโทรศัพท์เลยบ่ต้องโทรมาเตี่ยนะผิดระเบียบ ผิดระเบียบติดตั้งเอาไว้นะคร่าวๆนะโดยสังเขปว่าอูจะไปถึงปุณะ45นาทีก่อนนะลังดีโทรก่อยโทรถ้าบอกว่าโทรมาได้เลยก่อยโทรมาจะไปผังโทรมาเถอะตอนที่เปิ้นอู้อยู่เนี่ยเนาะกึดเติงหาหรือว่ามีเรื่องอะไรอย่างด่วนก็รอกํานะถ้าบ่ฟังกันก็เดี๋ยวฮับคนนั้นก็ฮับคนนี้ฮับคนนี้ก็ฮับคนนั้นสรุปแล้วก็คงบ่ต้องอู้ธรรมะกันนะหับกับโทรศัพท์ให้มะเนาะรอก่อนเนอะแม่เนอะเดี๋ยวก่อยหับเนาะ
เดี๋ยวก่อนครับ อ่ะศรัทธาญาติโยม วันนี้พบปะกันเป็นวันที่29วันอังคารวันอังคารที่29เดือนพฤศเดือนตุลา2567นับไปแห่มกี่อังคารนี่อังคารนี้โอ้อังคารหน้าแล้วลุงเนี่ยอังคารหน้าวันที่5พฤศจิกาจะถึงวันเกิดนะครบรอบวันเกิดปีนี้ครบหมดเลยสถาญาติโยมครบครบวันวันตรงครบรอบคือตรงวันเนาะตรงวันตรงเดือนหมดเลยปีนี้วันที่5พฤศจิกาตรงกับวันอังคารเกิดวันอังคารที่5พฤศจิกา2506จะครบรอบนะในวันที่อัน5นี้นะสถาเออกูปีมันมักจะมีไอหยังคลุกคลิกคุกคลิกหน่อยเวลาจะถึงวันเกิดนี่นะมักจะมีเหตุการณ์ไอหยังเกิดขึ้นกับตัวเก่าส่วนมากจะได้เจ็บนะเป็นอย่างใดก็มาเข้าใจปีนี้ก็เหมือนกันสถาญาติโยมมีครูบาอาจารย์เพื่อนได้พอดวงพอจะตาว่าโอ้ท่านอาจารย์มหาถ้าบ่บุญนักบุญหนานี่บ่รอดแล้ววะมาตองพอก็ถ้าจัดสีจัดแต้ไว้สถาญาติโยมวันก่อนในวันก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุในวันหนึ่งอู้กับโยมป่อท่านหนึ่งอู้กันยังบ่ฮู้อู้ไปอู้มาอีป่อก็ว่าโอ้ป่อเท่าแล้วคงจะอยู่แฮมบ่เมินตะได้บ่ฮู้อีน่ะโอ้อีป่อของอีบ่แน่ไผจะไปก่อนไผมาฮู้นะวันนี้วันผูกบ่ฮู้เฮาจะละอีป่อไปไผจะละไผไปบ่ฮู้บ่ใจแน่อีน่ะโอ้ตุหนุ่มอยู่ไปเป็นหยังอีวะโอ้แห่มวันเกิดอุบัติเหตุขึ้นครับอาตมาโยมป่อเปิ่นก็ว่าน่ะน่ะหันลองปากไว้ก่อนอีหล่ะความจริงบ่ใจเป็นการลองปากเรื่องราวหมู่นี้ศรัทธาญาติโยมเฮาอู้กันบ่อยแล้วเนาะความประมาทเป็นบ่อเกิดแห่งความตายความตายกับการมีชีวิตอยู่มันอยู่ข้ามเป็นเหรียญคนละด้านกันนะความตายการมีลมหายใจอยู่กับการสิ้นสุดลมหายใจนั้นมันอยู่ตุยกันฮะนะนะความตายกับการมีชีวิตอยู่ก็มีก็อยู่กู่กันอยู่ฮั่นนะวันใดที่หายใจเข้าแล้วบ่หายใจออกก็ตายนะวันใดหายใจออกแล้วบ่สวบเอาลมเข้าไปแฮมก็ตายสาเหตุของการตายของคนเนี่ยมีหลายอย่างหลายประการหนึ่งในสาเหตุนั้นก็มีเรื่องของเราของอุบัติเหตุก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คนเสียชีวิตก่อนที่จะหมดอายุไขสถะอายุไขยังแข็งแรงอยู่แต่ตายเพราะอุบัติเหตุมันเรื่องราวของอุบัติเหตุนี้มันเป็นสิ่งที่ป้องกันได้แต่จะคือมันห้ามขาดบ่ฮือเกิดนั้นเป็นไปได้ยากอยู่สถาญาติโยมที่มีหลายคนว่าท่านอาจารย์หันเฮาล่ําไปนะกะท่านอาจารย์หันให้ขึ้นให้เปียงล่ําไปนะกะไอ้นะหอยก็ว่าอย่างอีหลายคนก็แล้วแต่คนจะว่าจะกล่าวเนาะเคยยะเคยทําแล้วก็คิดว่าตัวเองนี้ก็คือระมัดระวังระวัดระวังตัวหู้ตัวอยู่ว่าเท่าอละแล้วขึ้นไอ้อย่างต่างๆนี้ก็บ่ค่อยคล่องแคล่วเหมือนหนุ่มๆและอายุนักนำนักก่อนนักไปตัวอายุตัวแต่มาพิจารณาแล้วก็คือเฮาน่าจะปลอดภัยที่สุดที่จะขึ้นไปทำงานในตรงนั้นถ้าปล่อยให้คนอื่นขึ้นไปความที่เขาบ่คุ้นเคยกับการทำงานบนที่สูงก็อาจจะเป็นเหตุให้เขาเกิดความพลั้งพลาดได้แล้วก็จะเกิดปัญหากับเขาได้ถ้าเป็นคนอื่นอาจจะบ่รอดก็ได้นะสถาเพราะอะไรเพราะว่าตกมาจากที่สูงแล้วก็มันตกมาในลักษณะที่เอาหัวลงอ่ะเนาะเอาหัวลงก็เสาะหาว่าเอ๊ะอะไรอย่างที่มาช่วยชีวิตไว้ได้จริงๆแล้วก็น่าจะหม่องเถ่งไปแล้วนะ
อาชาติหากบ่ได้อู้ด่าตัวเก่าบ่ได้แจ้งตัวเก่าจริงๆแล้วตกมาในลักษณะติมันเอาหัวลงก่อนทำไมเอาหัวลงก่อนติหู้ก็คือเท้าข้างหนึ่งมันหย่ำบนไม้สะทาเท้าอีกข้างหนึ่งมันก้าวไปแล้วก็หย่ำถูกใส่กระเบื้องมันบ่ฮู้ว่าไม้มันมดมาอันละเอกะตามันพอติขยะติกำลังเขี่ยลงนั่นน่ะบ่ได้พอติตีนตีนก็ขยับไปของมันเอาไปหย่ำใส่กระเบื้องพ่มเดียวข้างซ้ายมันดิ่งลงไปก่อนน้ำหนักก็ถ่วงลงไปเลยหัวก็ฟาดตั้งแต่บนมาเลยนะเสดาฟาดกระเบื้องตั้งแต่บนเป็นลงลงมาเลยอ่ะแล้วก็เสาะหาว่าเอ๊ขี้ข้างก็บ่เป็นอย่างหลังก็บ่เป็นอย่างเอ๊มันเอาไอ้อย่างไปหืดเจียกฮะเอ๋เนาะก็เสาะหาบ่มีแต่ก็ข้องใจว่าทำไมเจียกมันยานแล้วก็ทำไมหัวเขาบ่มองลงพื้นเลยทางที่มันเอาข้างเอาหัวลงเนาะก็ทำไมมันบ่มองลงพื้นนะอันนี้ด่วนกะยายใหม่มีอย่างด่วนกะจ้ามีอะไรด่วนไหมจ้ามาแล้วฮะยายกลับมาแล้วมาก็มาทำงานพรุ่งนี้ไปทำงานคะจ้ามาเมื่อวานนอนมาก่อนไม่มาไม่มาจัดรายการอยู่นะเดี๋ยวค่อยโทรจ้าจ้าอ้าวลืมไปแล้วนะตะกี้เนาะก็ลงมาคือจริงๆแล้วน่าจะเอาหัวลงถ้าเอาหัวลงถึงพื้นนี่จะได้ก็ต้องคอหักซะทะคอมันน้อยตัวมันใหญ่ถ้าเอาหัวลงหัวก็น่าจะเลือดขังในสมองเละคาตีหรือยังใดก็เกินจะขาดคะเนได้เนาะถูกได้ปิดก่อนแล้วก็เนะบัตต้าเนอะอันนี้ดาบอกว่าพังโทรเตือกก็ได้อย่างใดก็ได้นี้ปิดแล้วเอาน่าจะต้องถึงคอฮักอะ มาพอเหตุการณ์ก็ไปซ่อพอว่ามันมันเป็นตะใดไปลงโอ้วันนี้ไปปะสะทายาชมอันเป็นว่าผ้าปันอยู่สะทาพี่น้องทั้งหลายอันตีเปิ่นเข้าเผือกอ่อนไว้น่ะเปิ่นเอาผ้ากอดปันหลอบอันเผือกอ่อนแล้วก็มันมาหลอบตรงตีอันต้องแขนต้องแขนซ้ายพอออันพอดีว่าเผือกอันผ้ากอดมันลุดก็เลยเปิดพอโอ้เป็นว่านี่เองมันจ้ำคือลึสะทาจ้ำเลือดจ้ำน้องจ้ำอันติมันเจียกมันหืดนะมันอันน้ำหนักของเฮาหืดกับเจียกลงนั่นเป็นว่าตัดแขนจ่วยไว้สะทาญาติโยมแขนไปก้องเจียกนะแล้วก็ถ้าจะจากเจียกลงไปปื้นนี่มันก็คงห่างบ่ถึงเมตรติกระแทกลงนั่นแหละมันก็เลยซอบลงไปน้อยทำให้ปลอดภัยบาดถึงกับตีเลือดขังในสมองแผลติแตกตีศีรษะน่าจะเป็นแตกตีฟาดจากตั้งบนมาใบใจแตกจากการตีกระแทกตั้งลุ่มส่วนตีตั้งลุ่มนี่คงจะเป็นเฉพาะศอกเนาะอันนี้ก็ขาดคะเนเอาคนเดียวนั้นเพราะขาลงนี่เฮาบ่มนี่มันคือบ่ฮู้สึกอย่างแล้วนะมันก็เลยแล้วก็บ่มีกล้องวงจรปิดอยู่ตรงนั้นตวยแต่สรุปแล้วทั้งหมดทั้งมวลก็คือรอดซะทาเมื่อรอดแล้วก็มาต้องดูว่าโอ้เฮานี่มีครูบาอาจารย์บางรูปว่ามาตรวจดูจตานี่ถ้าตรวจดูก่อนจะฮื้อทำอย่างสักน้อยความจริงอาตมาเป็นคนบ่ค่อยเชื่อเรื่องมูนี้นะเสียทะบ่ค่อยเชื่อแล้วก็บ่ค่อยทำตามเป็นคนลึกมาเมินละเวลามีอย่างอีเนาะเพื่อนบ้านเฮาเพื่อนจังเชื่อเรื่องผีเรื่องไอ้อย่างต่างๆเนี่ยโยมแม่อาตมาก็ดีญาติพี่น้องก็ดีเวลาเป็นอย่างเพื่อนจะไปถามผีถามนู่นถามนี่นะอาตมานี่บ่เอาตวยเลยก็คือเป็นคนลึกในเรื่องนี้เนาะเชื่อกรรมเจือกกรรมและกฎแห่งกรรมอย่างเดียวนะเจือกคำสอนของพระพุทธเจ้าคนทำดีก็ดีคนทำบ่ดีก็
ได้บ่ดีไปตะอันนะแล้วก็บ่เจือเรื่องผีสางนางไม้จะมาแย่ฮือถ้าเฮาทำความดีนี่อย่างใดก็ตามนะสิ่งเหล่านั้นนี่เปิ้นฮ้องว่ามีฐานะต่ำกว่ามนุษย์จะมาแย่ฮือเฮานี้คงเปลี่ยนไปได้ยากแต่คนทั้งหลายส่วนใหญ่ก็เชื่ออย่างนั้นก็หลายคนนะมาถึงวัดแล้วก็ซุบซิบซุบซิบกันปาไปติอาตมาตกพุ่นไปห้องเอาขวัญกาไปยะยังกาแล้วแต่พุ่นแต่อาตมานี้บ่ได้ยะตัวเพราะว่าบ่ได้ใส่ใจกับเรื่องมูลนี้เนาะความหวังดีเปิ้นทำก็ดีเป็นเรื่องของเปิ้นที่เปิ้นอยากทำแต่สิ่งหนึ่งที่อาตมาเชื่อก็คือทำดีนะมันมีอันปกป้องซะทะความจริงนี้หลายครั้งหลายคราวที่อาตมาประสบบัติเหตุก็ดีหรือว่าถูกคนปองร้ายก็ดีนี่สุดท้ายนี่คนที่ปองร้ายก็ไอ้อย่างกานี่มาบอกมาอู้ฮือฟังว่าได้หันอย่างพ่องที่ปรากฏขึ้นมาช่วยอาตมาภาพก็มีความรู้สึกดีว่าคนเฮานี่ถ้ามันถึงที่ตายมันจึงมีอันช่วยกันนี่เนาะมันจึงมีอันช่วยเฮาอย่างคราวครั้งนี้อาตมาก็คิดว่าช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานี่โอ้ทำงานเพื่อสังคมหลายสิ่งหลายอย่างตั้งแต่เข้ามาเป็นตู้เจ้าครั้งนี้เนี่ยบ่ได้มาทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัวเลยแม้แต่เรื่องเดียวประโยชน์ส่วนตัวนี่บ่เคยได้ทำเสียถ้าจะทำประโยชน์ส่วนตัวหรือทำเพื่อตัวเก่าก็คือการปฏิบัติธรรมการสร้างคุณงามความดีอันนี้แน่นอนทำเพื่อความสุขจิตสุขใจเพื่อประโยชน์ของตัวเองสร้างสมบารมีของตัวเองแต่สิ่งที่อาตมาสร้างสมนั้นก็คือการช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือโรงเรียนก็ช่วยเหลือช่วงที่ผ่านมานี้ช่วยเหลือน้ำท่วมบ่ได้มีคำสั่งจากครูบาอาจารย์บ่สั่งจากใครแต่จิตใจมันสั่งหันเปิ่นเดือดร้อนก็ลงไปช่วยลุยน้ำลุยโคลนไปนะกลางค่ำกลางคืนก็อยู่กลางน้ำกลางท่าไปช่วยเปิ่นนะบางภาพนี้บ่กล้าเอาฮือศรัทธาพ่อเดี๋ยวเปิ่นจะว่าโอ้สร้างภาพอย่างอันอย่างอีนะส่วนใหญ่บ่ค่อยทำบ่ทำข่าวตัวเก่าสักเท่าใดถ่ายภาพก็เล็กๆน้อยๆนะในกิจกรรมบางอย่างบางเต่อไปลุยน้ำท่วมไปช่วยสัตว์ไปช่วยหมาไปช่วยคนเนี่ยที่เปิ่นประสบปัญหาที่ผ่านมานิสธาต่อน้ำท่วมนี้เกือบ2เดือนเตี่ยตมาลงพื้นที่ไปช่วยใจทุนทรัพย์ใจปัจจัยใจร่างกายใจแห้งนะทุกอย่างไปในการช่วยเหลือครั้งนั้นก็ช่วยเหลือเปิ้นเท่าที่เฮาจะทำได้แล้วก็มาในช่วงนี้ช่วงกฐินนี่ก็โอ้ตั้งแต่เริ่มต้นกฐินมานอกจากกฐินของวัดติอาตมาจำพรรษาอยู่แล้วก็มีกฐินที่วัดทุ่งโป่งซึ่งเป็นวัดบ้านเกิดที่เปิ้นจะสร้างเมนก็ไปร่วมด้วยช่วยกันด้วยเปิ้นได้ทำทุกอย่างเพื่อจะให้งานนั้นมันเกิดขึ้นแล้วก็ทำให้พี่น้องเจ้าบ้านได้สบายใจการสร้างเมนกันเนี่ยอย่างมูลนี้อาตมามีความหลายคนเป็นมีความเชื่อว่าเป็นการสะเดาะเคาะต่อชะตาว่าอันนะสัตว์อาตมาเวลาอู่กับศรัทธาญาติโยมก็ว่าเนี่ยนะถ้าอยากสะเดาะเคาะบ่ต้องไปไกลเปิ้นสร้างเมนที่ไหนไปช่วยเปิ้นจะซิบซาวหอมเปิ้นไปบ่มีตังหอมก็ไปหอมแฮงเปิ้นยะนู่นยะนี่ก็ไปช่วยเปิ้นเป็นการสะเดาะเคาะต่อชะตาอย่างดีเลยสัทธาอันนี้ก็คงจะเป็นผลหนึ่งมาช่วยอาตมาแล้วก็ปีนี้ได้ประวรณาไปเป็นเจ้าภาพกฐินฮือกับเปิ้นนี่หลายตี้หลายแห่งอยู่ตี้ครั้งก่อนก็คือวัดแรกที่ไปช่วยเปิ้นก็คือวัดผาแมวเนาะวัดผาแมวเปิ้นบ่มีกฐินก็นัดหมายเปิ้นว่าวันที่15จะไปตอดถวายฮือก็จริงๆแล้วก็บ่ได้ทำเองหรอกไปจวนศรัทธาญาติโยมที่เปิ้นมีความพร้อมปากันจะไปช่วยเปิ้นวันที่15แล้วที่ผ่านมาสดๆยกร้อนๆนี่ก็ตัดสินใจไปประวรณาที่วัดแม่ไทยอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางก็ไปตกลงกันเรียบร้อยว่าจะไปตอดถวายในวันที่12ก็ประสานงานหลายตี้หลายแห่งก็ได้เจ้าภาพเก้าเจ้าศรัทธาเปิ่นไปตวย
แล้วก็เมื่อติดตอดไปแล้วนี่มีวัดบันจัววัดวัดสมัยเนาะตำบลสมัยวัดสมัยหลวงตำบลสมัยอำเภอซบปรับอันนั้นถอดไปแล้ววัดถุงโป่งถอดไปแล้วตีบาได้ถอดนี่ก็มีสองวัดตีว่าไปแล้วตีถอดไปแล้วมีอีกวัดหนึ่งก็คือวัดอินทขินอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็อีกวัดหนึ่งตียังบาได้ถอดนะบาเดียนี้บาได้ถอดแหมวัดหนึ่งก็คือวัดของหลวงปู่พระครูปฏิพันธ์ธรรมทินซึ่งอาตมากับครูบาอาจารย์ขื่นสีขาวและศรัทธาญาติโยมจะเอากระถิ่นกองน้อยๆไปช่วยหลวงปู่เปิ้นบ่เอาศรัทธาหลวงปู่ปีนี้เปิ้นปฏิเสธไปแล้วเจ้าหนึ่งแต่อาตมานี้อู้กับหลวงปู่แล้วขอเตอะเฮอเป็นอานิสงส์หลวงปู่ก็บ่ได้เบียดเบียนศรัทธาญาติโยมจะแยกกันในภายในเนี่ยนะจะเอาผ้าเอาอย่างที่เป็นผ้ากระถิ่นนี่ไปถวายหลวงปู่สตังอาจจะบ่ได้นักนะหรือบ่ได้เลยก็หัวนะอาจจะว่าจะต้องการให้หลวงปู่และพระสงฆ์ในวัดได้รับอานิสงส์กฐินนะหลวงปู่ก็ยอมถึงนั่นถึงเนี้ยศรัทธาแล้วแต่สูตรก็จะไปตอดในวันที่7อาตมาคิดว่าบุญกุศลที่เป็นที่มันปกปักรักษาเฮาไว้นะถ้าเป็นบุญเกี่ยวกับสิ่งมูลเนี้ยที่ทำเนี่ยศรัทธาเนาะก้อนว่าอันแจกเช่นนั้นมันคงแบบไปถูกตีถูกเวลาแล้วก็ตกลงมาแขนคงไปเกี่ยวแจกไว้ไปหลอดทำหือหัวบ่ได้กระแทกปืนได้หลอดขึ้นมาอูแอบแอบอยู่นี่นะโอ้ถ้าบุ่มไปเลยก็คงจะรับไปเลยเรียบร้อยไปเลยบ่ฮู้เรื่องอย่างละเพราะผมเดียวมันก็ถึงปืนเลยอ่ะซะดังความรู้สึกนี่มันจ่วยเหลือตัวเองบ่ได้เลยสักอย่างก็เป็นการพิสูจน์หลายสิ่งหลายอย่างเนาะเป็นการพิสูจน์บุญของตัวเก่าเป็นการพิสูจน์ในเรื่องของสิ่งที่เฮาตั้งใจทำตั้งใจทำงานสร้างทำคุณงามความดีช่วยเหลืองานครูบาอาจารย์หลายหลายคนก็ว่าโอ้ท่านอาจารย์จะไปหายขึ้นหายเปียงอย่างประล่ำประเหลือเป็นตุเจ้าแล้วอีนะก็บางสิ่งบางอย่างเขาจะใช้ไผได้ศรัทธาญาติโยมเรื่องบางเรื่องนี้ก็สมมติว่าจ้างเปิ่นมาเนี่ยถ้าเปิ่นเปิ่นตายมานี่เขาจะหม่วนใจก็มันก็หม่วนใจอยู่ดีแล้วถ้าปล่อยไว้อย่างอันเนี่ยมันก็โรคหูโรคตาจะมาเฮอครูบาอาจารย์เปิ่นใจกูกำกูหอมเพียวกำล้อเนี่ยกำล้อถ้าเกิดไผเปลี่ยนอย่างไปมันก็จะครูบาอาจารย์ก็บ่หม่วนใจอันนี้อาตมามีหยังที่หันว่ามันบ่ชอบมาพาคนมันบ่น่าดูน่าชมก็แอบเนี่ยลักเนี่ยเอาศรัทธาญาติโยมความจริงถ้าครูบาอาจารย์ฮู้เปิ่นก็บ่อยากจะฮื้อขึ้นฮื้อทำอย่างนั้นแต่ตัวเก่าคิดว่าตัวเองมาตัวเองทำได้แล้วก็ระมัดระวังพอแต่ความผิดพลาดอย่างว่านะมันก็เกิดขึ้นได้เสมออุบัติเหตุครั้งนี้ก็พิสูจน์หลายอย่างเนาะพิสูจน์ว่าน้ำหนักนักนี่บ่ดีขึ้นหลังคานี่มีปัญหาพิสูจน์ว่าโอ้จริงๆแล้วก็มีศรัทธาญาติโยมที่เมตตาคุณนาเป็นห่วงเป็นใยนักหนาอยู่พอสมควรแล้วก็ได้พิสูจน์บางอย่างว่าโอ้บางคนนี่ตอนอยู่ดีสบายก็มาหากันจัดดีตอนยังอีบ่หันหน้าสักคนก็มีเหมือนกันนะศรัทธาญาติโยมแต่โดยส่วนใหญ่แล้วก็คือเป็นห่วงเป็นห่วงแล้วก็โทรมาสอบมาถามเฮ้กำลังใจกันหลายคนก็ได้เดินทางมาหามาเฮ้กำลังใจกันก็ต้องขอขอบคุณทุกกำลังใจเป็นอย่างสูงเนอะที่ห่วงใยเฮ้กำลังใจกันก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เก็บไว้ในใจเนาะเป็นความประทับใจเก็บไว้ในใจเป็นความประทับใจในสิ่งที่ศรัทธาญาติโยมได้กระทําต่ออาตมาได้มีเมตตาได้หลายสิ่งหลายอย่างเนาะเป็นความประทับใจบ่คิดว่าได้มาอยู่ตรงนี้ได้มาทําหน้าที่จัดรายการอยู่แบบนี้จะทําให้ศรัทธาญาติโยมฮักศรัทธาเหมือนกับอาตมาเป็นคนในครอบครัวเหมือนกับเป็นลูกเป็นเต้า
บางคนนี่ก็ให้โทรมาก็ยังให้อยู่ก็บอกว่าโอ้จะให้เนี่ยอย่างหลอดแล้วนะให้ติหลอดกะบางคนก็โคตรว่าไปว่าจะนั่นกาอีแม่ห่วงแต่นาให้แต่กะอีน่ะบางคนก็โทรมาเล่าอุ้ยให้กึดถึงท่านก็ให้นะก็ขอขอบคุณนะกับทุกท่านทุกคนที่ห่วงใยเมตตาอาตมาภาพแล้วก็ติดตามเพื่อกำลังใจในทุกเรื่องราวที่อาตมาทำบอกว่ากิจกรรมอะยังเนาะก็ติดตามส่วนตอนนี้อัปเดตอาการก็คือวันที่31นี้จะไปถอดใหม่ที่บนหัวนี้ยิบ5เข็มซะทะตอนนี้ที่มันบวมมาอย่างก็แวบลงไปละเนาะยุบหัวได้พ่องแล้วเนี่ยบ่ได้สะหัวมาหลายวันแล้วอดเอาเนาะถ้าสะหัวมันก็จะแผลมันจะถูกน้ำถูกหยังก็จะทำให้อักเสบก็เลยบักกวนมันปล่อยให้มันแห้งไปวันที่31ก็ไปตัดไหมวันที่1ก็จะไปเอ็กซเรย์แล้วก็เอาฟิล์มเอ็กซเรย์ไปให้หมอตรวจสอบถ้าโอเคเรียบร้อยปุ่นก็จะถอดเผือกอ่อนให้จากนั้นก็คงจะฟื้นฟูสักอาทิตย์2อาทิตย์ก็จะกลับมาทำงานได้ตามปกติเหมือนเดิมเนาะก็ขอบคุณความเป็นห่วงความห่วงใยทุกอย่างทุกประการที่ศรัทธาญาติโยมส่งมาให้ขอความปรารถนาดีความหวังดีทั้งหมดทั้งมวลย้อนรอยถอยหลังกลับไว้ปกปักรักษาศรัทธาญาติโยมทุกท่านทุกคนเหมือนกันเนอะหลายคนจะมาเยี่ยมช่วงนี้ก็บอกว่าบ่ต้องพังมาเถอะอาตมาก็มีงานจะไปหั่นไปนี่อยู่ถ้ามาถ้าโทรมาต่ำโทรมาก่อนอาจจะบ่เจอเพราะบางครั้งบางทีก็จะไปธุระหันนี่นี่เนาะก็ไผจะมาก็โทรมาก่อนแต่ถ้าเป็นไปได้พุ่นเถอะมาปะกันวันที่อันเสาร์วันที่8นะวันที่8วันตานกฐินของวัดบรรพตสถิตวันที่8เริ่มตั้งแต่9โมงเนอะมาปักตนกันติกุฏิอาตมานี่นะเรียบร้อยแล้วก็ขึ้นแพขึ้นไปที่ศาลาปฏิบัติธรรมของวัดบรรพตสถิตของเฮาปีนี้จะได้แห่รอบมันวิหารด้วยเนอะศรัทธาแห่มวนน้อยละปีนี้เนาะศรัทธาญาติโยมจากตังสันทรายคุณณัฐวัฒน์จิตวิไลเป็นลูกศิษย์ลูกหาซึ่งจะมาเป็นเจ้าภาพก็จะมาปักต้นทีเนี้ยเนาะมาเตรียมตัวทีนี้แล้วก็จะแห่กันขึ้นไปสู่ศาลาการประเรียนของวัดบรรพตสถิตสถานที่ติตานกฐินนะตีในวิหารมันแบบปอคือคนนั่งสถาวิหารมันถือว่าคับแคบเนาะสำหรับการต้อนรับคนที่มาจำนวนนักจำนวนหลายมันบัดสะดวกที่จะขนย้ายเก้าอี้ตัวไออย่างตัวก็จะได้ต้อนรับศรัทธาญาติโยมในวันที่8เนอะวันที่7นี้อาตมาจะไปเวียงป่าเป้าก่อนก็คงจะไปสักกึ่งวันตานกฐินให้หลวงปู่แล้วก็จะหีบกลับมาภายที่ฟังรายการหลวงปู่เนอะศรัทธาญาติโยมอยากจะตานทำประจำปีเกิดทำนักสัตว์นะ12เดือนนั่นน่ะศรัทธาไผจะตามเดือนปีเกิดเดือนใดก็ไปตามได้เนอะปีนี้เปิ่นจะตั้งธรรมตั้งธรรมหลวงเป็นธรรมปีเกิดบ่ใจธรรมมหาจารย์แล้วก็วันนั้นจะไปลวดตานกฐินแต่เปิ่นตวยศรัทธาญาติโยมไผจะไปร่วมบุญตวยอาตมาภาพในวันที่7ก็ไปด้วยกันจากนั้นก็จะหีบกลับมาเตรียมห้างดาอย่างต่างๆที่วัดบรรพตสถิตที่นี่เครื่องคว้ากฐินต่างๆตามเหตุตามห้อยตามประเพณีทางเหนือของเฮาเนาะแล้ววันที่12เรียนเชิญเจริญพรเนอที่วัดอันเมตไทยโดยกันวันที่3กฐินที่วัดอันสีหมวด9กฐินที่วัดหมิ่งเมืองมูลนะวันที่2นี่วัดไหนพวกนี้แจ้งบอกเจมเนอะแล้วก็วันที่3นี่รู้สึกจะวัดบันห้วยแหนวันที่ต่อใดท่านอาจารย์นั่นทุปิเกของไผมีวันที่2ที่3อนุญาตให้โทรมาแล้วก็แจ้งเรื่องกฐินได้เนอะสดายญาติโยมเอาแล้วเนาะเปิดสายได้นะเปิดสายรับสายได้แล้วไผติด
ตั้งใจจะโทรมาตั้งแต่เช้าแล้วโทรมาได้เลย0808844173นะ0808844173โทรมาได้เลยบางเตือก็มันบัดถึงเวลาโทรถ้าเฮาฮาบสายติ๊กๆมันตึ้มใดอันใดอูอย่างเสียดานะเวลามันที่จะอู้กันมันก็มีบัดนักต่อใดนะสวดมนต์หมดไปประมาณซาวแล้วอ่ะเจริญปอนโยมแม่ฟองจันเมืองมาล่ะฮัลโหลเจ้าฮัลโหลฮัลโหลแล้วเอาแม่ตกใจมาดีนะเมื่อวันนั้นแม่นั่งไหว้พระนั่งสมาธิขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุ้มครองถ้าเป็นนักขอให้เป็นเบาเนอร์นั่งไหว้พระนั่งสมาธิอานิสันเอาบุญกุศลขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์รักษาท่านมหาโอ้แล้วก็ดีใจครับขอบคุณแต่แล้ววันกินตัวคนที่น่ะขอบคุณอีแม่แม่นั่งไหว้พระนั่งสมาธิแล้วก็อธิษฐานไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายให้คุ้มครองรักษาเงินนักก็ขอกลายเป็นเบ้าเนอร์ขอบุญตานกันถิ่นตะวันนี่ขอบุญนี่กุศลนี่ก็ขอคุ้มครองรักษาเนอร์ไว้ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะก็นับอันนี้แม่ก็จะว่าถ้าเดี๋ยวนี่ออกในกันเนาะก็จะได้โอนจะตั้งไปเถอะน่ะอ๋อเจ้าได้กันแม่พุ่นกะถ้ามีโอกาสก็มาก็ได้ล้อมาเอวสักเดียวกะเออน่ะแม่ก็จะคันเจ้าหัวเขาก็หายดีละหอกเดี๋ยวดีละกะน่ะน่ะถ้ามาช่ำหายแฮมฮะถ้ามาช่ำหายนักเออน่ะก็ว่ามันจะได้ไปละมันไม่ไล่ก็จะไปก็ไปโหมาไม่ไล่มากะมาจะได้ก็มากันนี่ไว้ยืนกันนะเนาะเออถ้ามานี่ตัดขาดกันเลยสาธุนะแม่นะเอ้าปันกันคนน้อยเนอะเอ้าไปตังงานเมืองลี่ก่อนโอ้โยมแม่เจริญปอนสาธุนะแม่นะเอ้าเดี๋ยวคืนนี้ก็เดี๋ยวแม่จะโอนไปเดี๋ยวนี้เนอะโอ้เจ้าแม่วัดหลวงปู่ดอย500เนาะเจ้าแม่วัดไอ้บรรพตที่ตัวลูกอยู่นั่นแหละ500เจ้าแม่แล้วค่าไฟ100เจ้าแม่จ่ายเดือนละ100ละ100น่ะเจ้าแม่ไฟน่ะจ้าเออโอนไปเลยแล้ววันที่2แม่เขาก็มีกระดินวันที่3ก็มีกระดินเลี้ยงลูกด้วยวันเนี้ยกระดินวันที่2ที่ไหนวัดยังแม่วันที่2นี้วัดดวงเดียววันที่3นี้วัด5ดวงที่วัดที่9ก็วัดบ้านเก่าวัดไซบุญวัดหลายที่หลายวัดเนาะหลายแม่หน้าแม่หลังอ่ะก็ว่านี่ก็วัดไซหินวัดแต่คำวัดไอ้หลายที่เป็นอยู่หมื่นเป็นอยู่พัน100เนอะเจ้าโยมแม่เจ้าสองสี่เนาะหลวงปู่ดอยกับวัดบรรพตเจ้าแม่เจ้าไฟเจ้าแม่กับไปสารในตุลุกเนอบุญฮักษาแม่อยู่ดีมีสุขในเจ้าเนอจ้าสาธุจะโยมแม่เหรียญทาตายุอีแม่เจริญปอนจ้าวันสาธุโอ้ยแม่เป็นห่วงแม่ตกใจเลยวันนั้นนะไฟหันภาพก็ตกใจหมดเพราะว่ามันดูแลขอว่าถ้าจะนักพ้องเอกอะนะแม่ว่าอุ้ยแม่กูออกคอนภาษีหน้าบ้านน้ำหวาเสียงอย่างว่าน้ำตาไหลอ่ะโอ้โหมันตัดใจจะได้บ่โหยน้องเจ้าอีแม่จ้ะเดี๋ยวแม่กำได้ไปหาเดี๋ยวแม่จะหอมกระดิ่งไปแม่จะอ่านส่งไปเนอเจ้าได้กะโยมแม่เจ้าเดี๋ยวแม่จะส่งไปชาส่งไปส่งอันนี้ไปเฮอจ้าแม่สุขภาพแม่เป็นยังไงพ่องช่วงนี้ฟังนี่ก็ยังรักษาตีลังฟังนี่นะรักษาสามหกปีก็ไปหมอตาเจ้าแม่ปีนี้เนาะเจ้าแม่ปีนี้อย่างปิ๋นบ่อยโหค่ะเดี๋ยวก็หมดปีอะแม่เดี๋ยวก็ดีขึ้นละเนาะจ้าจ้าจ้าแม่นึกถึงแม่อันลืนหลังบ้าน
เออเอออันถ้าเจียกมันจ่อยไว้ถ้าจำได้อูกับแหม่มเดี๋ยวนี้เดี๋ยวขอทานอาจารย์เนอร์พักผ่อนเลยเนอร์สาธุเจ้าแม่บุญฮักษาแม่เนอร์เจ้ากระถินแม่จะหอมไปเนอร์แม่มได้ไปหนาเจ้าแม่เจ้าเจ้าสาธุสาธุท่านสาธุแม่เจ้าแม่เลียนทาตายุชุมชนนาความใต้เนาะนาความเหนือเจริญพรแม่ยายพรล่องวัวแดงเจ้ายายพรโอ้ชนน้องเลยมายังสามเยอะแล้วเจ้าฮะนากะสามยิ่งเยอะแล้วเจ้าเนี่ยนากะเนี่ยนากะยายพรเนี่ยนากะของผู้คนฮักมากอะตีแขนฮักนี่สามเดือนก็ได้ใจละเอ๊ะต้องตันก้ามตันใจแขกก้ามมาบักฮักอะก้อนไม่ได้กดอ๋อเจ้าเจ้าทำหนึ่งดำเลยเอาหนึ่งเบ็ดดำเนี่ยอันสองใบอ่ะโอ้เจ้าอ่าอ่าอ่าอยู่ดีมีสุขอ่ะอยู่ดีมีสุขเนื้อมีข้อแล้วก็มีโจกแล้วกำนี่เนาะมีโจกแล้วเนาะชาวสาธุนายยายพรเนาะขอบคุณยายพรกำลังใจจากยายพรขอบคุณมากมากเลยยายพรล่องวัวแดงแม่เพ็ญนะลำพูนเจริญปอนแม่สามเจ้าสามเจ้าเจ้าแม่เป็นไรค่ะมีกระเพงไม่ยังหากระเดาโอ้มีกะมีขาดคนลำพูนนั่นนะหายแซ่บอ่ะบ่าสนใจกันเลยอาจารย์เจ้าต้องไปมันหิ้วเจ็บเนี่ยเป็นเวลาโต๊ะพักเชอะไรไปโต๊ะถึงเนื้อเนี่ยได้กะกะเอามากะเจ้ามาเลยเจ้าเจ้าโอเคมานอนครับแม่ยาเพ่นเนอะไปวันพัดเลยตรงยังตัวด้วยกันเจ้าไปกะวันที่เจ็ดแม่เออจะหอมหอมกระถิ่นเจ้าเจ้าเออเจ้าสัตว์ตัวแม่เจ้าเจ้าปิดเจ้าแม่เจ้าเจริญปอนแม่ผัดชัยเมืองชื่นฮัลโหลจะโลจะโลเออดับปิงอ่ะโทรศัพท์จุ่มน้ำนะโอ้ยสาเจ้ามาจ้าโอ้เดี๋ยวจะเอาโทรศัพท์จุ่มน้ำใจบดีบดักโอ้ใจบดีมันโทรมาโอ้ใจบดีบดักเออดับจานน้ำเสน่ห์กลมแบบตู้แบบจานจับตุ๊กกันตายเนาะตู้บุรังเป็นยังก็โอ้โหแน่ลูกหมอท่านงดเข่างดน้ำอีกบ้างงดเข่างดน้ำจะเอ็กซเรย์สมองจะผ่าตัดเจ้าแม่แม่ว่าขอต้องจูเดอร์เป็นสิ่งหนักนอนโรงพยาบาลคืนเดียวกับปอกจ้ะเจ้าบุญรักษาอยู่เนาะบุญรักษาด้วยเจ้าแม่แต่คุ้มครองอย่างเนาะเจ้าวันที่แปดได้มาก่อนนี่ไม่เอวหากันก็วันที่แปดนี่วันที่เป็ดเอ๋น้อยชอบมีหมูให้มันแกเดี๋ยวจะเมาเดี๋ยวจะเมารถไปห้าบะเมารถเมารถมันห้าจังดีแน่บอกแม่วินเนอะตู้เพิ่นจะเมารถมาห้าไปเนอะเมาเฮือแล้วก็จะเก็บตังค์อีแม่เขาเนี่ยเก็บตังค์ไม่รู้เนาะถ้ากลัวอย่างว่าเมาเฮือแล้วเก็บตังค์อ่ะเนาะสาธุบุญรักษาเนอะแม่เราไปการหังมันต้องไปเออโอ้บางก่อนเนี่ยไปนะกะขึ้นนี่เออนะกำใหญ่กำนี่เวลาขึ้นถ่ายลูกเมื่อเขาพ่อเขาจมสัตว์เด้อแม่สัตว์เอาเจริญปอนนมัสการครับผมแฟนพันธุ์แท้ครับค่ะเจริญพรจ้ะม่วนดีเนาะครับเนาะท่านต่อรายการนี้แล้วม่วนขนาดเลยครับเนาะม่วนกะม่วนยังได้ฮะม่วนโดนหัวแตกนี่กะเลยฮะเนาะเด็ดเด็ดนี่ยังดีดีมากเลยครับเนาะจ้าสาธุขอบคุณหลายเดี๋ยว
ก็เดี๋ยววัดฝ่ายหญิงก็มีกระถินแล้วครับเนาะวัดฝ่ายหญิงมีวันที่สองนี่แล้วครับเนาะวันที่สองเนาะเจอกันที่วัดฝ่ายหญิงก็ได้แล้วครับเนาะสาธุสาธุครับขอมากำลังใจนะครับสาธุครับวันฝ่ายหินวันที่สองเจริญปอนแม่สมบูรณ์วงแสนเจ้าไปสาธุลูกเจ้าแม่แม่ใครไปเอวหาแม่มันมีใครไปชมเออบ่เป็นยังบ่ดีละอีแม่ก่อยมาถ้ามีโอกาสก่อยมากระถินเอ้ามานี่ก่อนมาพร้อมได้แม่ใครไปหาใครไปหาเป็นยังเป็นยังแม่เป็นห่วงลูกอ่ะขอบคุณหลายๆเป็นห่วงส่งใจมาเด้อส่งใจมาส่งบุญมาให้กันเจ้าข้างแม่ก็กดไปกาถ้าได้ยินเสียงลูกเนี่ยกันดีใจเราเจ้าสาธุแต่มันได้พัดมาได้ยินสักคำเนี่ยสาธุเดี๋ยวพักผ่อนอยู่บ่ค่อยรับสายช่วงนี้มันสายนักเจ้าเจ้าเจ้าสัตว์ตัวจ้าอ่ะไปอันเชียงใหม่แห่งกรรมก่อนเจริญปอนแม่สีทอนปลาภัยสาวสาวเพชรบุรีแม่ฟังอยู่เนอะเอาเพชรเพชรบุรีฟังได้กะเพชรบุรีกับฟังได้กะเปิดโทรศัพท์ฟังเนี่ยเดี๋ยวบ่เข้าล่ะลูกสาวเปิดเธอแม่เปิดคนเดียวก็ไม่ได้เออสาธุขอบคุณลูกโตเจ้าแม่ยายยายจานหมีแล้วเด้อฮะโอ้ยายจานหมดละยายไปยายไปกับตอนนี้ละโอ้ยอินดูแล้วเปิ่นเอาซบไว้ไหนแม่แต่ว่านั้นแม่จะย่ำในหุ่นเจ้าแม่ทำไปโรงพยาบาลโอ้น่าจะเอากลับน่าจะเอากลับโซ่มันโทรไปบ้านยายจานหมีแล้วเด้อยายแม่สีอีหรอเออเดี๋ยวจะได้เขาจัดถามพ่อไปอู้กันเด้อแม่มีโรงพยาบาลนี่นี่อีกจ้าสาธุแม่พูดแต่นะเออเดี๋ยวจะโทรหาเขากันเนอะจ้าจะได้ฮู้ว่าเขาไว้ไหนเจริญปอนแม่ทองสุขสีที่นิ้วแม่จ้าไว้สาเจ้าเป็นห่วงอยู่เด้อเป็นห่วงแล้วก็แป้งคมอยู่ก็ตอนนี้แป้งแป้งตลอดเลยเจ้าได้ต่อได้แฮมได้หนักจ้ะอืมหนักหิ้งแม่ลอยเพิ่นก็ยังโง่เดี๋ยวนี้อืมเอามาส่งเนาะแกน15บาทป่ะเนาะมีตังค์ละหัวเจ้าเดี๋ยวจะเอาไปเดี๋ยวจะเอารถไปตังค์เอามาประดับก่อนงานกฐินนี่เจ้าสาธุนะแม่เจ้าเป็นห่วงเจ้าอ้าวสาธุหลายวันน้ำมัดโทรแบบตั้งเปิดกันแล้วเอ้าหับแหมสายก่อนเจ้าเอ้าเจริญปอนแม่สุวรรณาโอ้เกิดเติงหาแม่อยู่แม่วรรณาแม่วรรณาสุริยะรังสีบรรทับหมากเจริญปอนแม่แม่หับแล้วเนอะเจ้าโอ้อันวันนั้นอันท่านกับหลวงพ่นบอกว่าท่านอันตกระเบียงเจ้าอืมตกหลังคาตกหลังคาแล้วก็เออจะโทรไปพอมันลูกเน้นเปิดมาออกวานเปิดก็ต้องรบกวนเปิดนะแม่ก็เริ่มมาโทรไปโอ้ใจไม่ดีเนาะก็แบบประเป็นอย่างว่าออกของบ้านนะโอ้ประมูลครับมูลจูเปิดนี่เนาะเจ้าโยมแม่นักมูลครับมูลจูเปิดโอเคโยมแม่สุขภาพโอเคแล้วเนาะเจ้าขอท่านแม่ขออยู่เชียงใหม่ไปนะโอ้เจ้าไม่อยู่เชียงใหม่เจ้าแล้วก็เขาได้ยินฟังตะปุ่นอ่ะมันติดอยู่มันบาดภาพกันไม่ได้อันนี้แม่ฟัง104ค่ะอยู่เชียงใหม่104จุดเจ้า104จุด50เมกะเฮิรตซ์อันนี้ติดอยู่นี่นะเป็นร้อยอย่างม้วนเนี่ย104แม่วัดไฟหินเจ้าจ้าอาสาทุนเวลามุดพอดีโยมแม่เจ้าเอออันเดียวก่อนเจ้าแม่เจ้าแม่แม่หอมยัง